ICU Anime สวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาเริ่มกันที่กล่องใหม่ล่าสุดนะครับประจำเดือนมีนาคมนี้นะครับแล้วก็สำหรับเดือนมีนาคมเนี้ยก็จะมีออกมาทั้งหมดด้วยกัน2กล่องก็คือกล่องซ้ายและกล่องขวานะครับที่อยู่ปรากฏในคลิปเลยทีนี้สำหรับโค้ดประจำกล่องนะครับหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยทำไมรอบนี้มันเปลี่ยนเป็น SR-02 ขีดอะไรเงี้ย SR-02-1 ขีด2เลยทำไมมันไม่เป็น BT-01 ขีด1ขีด2ขีด3เหมือนเจ้าเบสเซตชุดที่1 2 3ที่ก่อนหน้านี้ออกมานะครับบอกทุกคนเลยว่าไม่ต้องไปสงสัยอะไรทั้งนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าอันเนี้ยก็เป็นซีรีส์2แล้วจะไม่มี BT 2อะไรเงี้ยก็จะถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนโค้ดนะครับประจำกล่องก็ไม่ต้องงงกันไปว่าเฮ้ยทำไมมาเป็นซีรีส์2แล้ว BT 2จะตามมามั้ยแล้วไอ้รอบนี้ทำไมออกมาเป็นแบบ2กล่องแบบเฮ้ยโคโรซอแบบแบ่งเป็นทีมเลยฝั่งอาคุโตะก็เซตหนึ่งกล่องหนึ่งกับฝั่งดีคิสก็อีกหนึ่งกล่องอะไรเงี้ยทีนี้ความพิเศษของมันนะครับก็มาเป็นทีมแบทเทิลนั่นเองเดี๋ยวเราค่อยไปดูในรายละเอียดรวมของแต่ละกล่องกันนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอเลือกมา1กล่องก่อนดีกว่าเลือกกล่องไหนดียังไงขอเป็นกลุ่มฝั่งนี้ก่อนละกันนะนี่ดีคิสแรปทีนี้เราก็มาดูกันที่กล่องนี้กันก่อนทำความรู้จักกันนิดนึงนะฮะก็คือกล่องนี้ก็จะเป็นตัวละครหลัก3ตัวก็จะมีเจ้าริวตะเจ้าเล็กนะฮะแล้วก็มารุมุจังมิรุมุโอชื่ออาจจะสลับนิดนึงก็ในส่วนของกล่องเนี้ยก็จะมี3ธาตุหลักที่เป็นฝั่งฟากตัวละครเอกนะครับนั่นก็คือธาตุสายฟ้าธาตุลมแล้วก็ธาตุพืชซึ่งธาตุพืชเนี่ยอย่างเบสเซตชุดที่3นะครับก็จะมีตัวละครมาบ้างแล้วก็มีไดโนเสาร์ธาตุพืชที่เน้นการฮีลตัวเองแล้วก็เพิ่มพลังแต่สเปเชียลไดโนเสาร์นะครับของตัวละครหลักอีก2ตัวซึ่งจะมาอยู่ภายในกล่องนี้นั่นเองก็คือ Special Dinosaur ธาตุลมนะฮะแล้วก็ Special Dinosaur ธาตุพืชจะอยู่ในกล่องนี้ใครที่กำลังตามหานะฮะมาเล่น Special Dinosaur แบบครบทีมนะครับก็เปิดกันได้เลยที่โคโรซอนะครับทีม Battle กล่องแรกก็คือกล่องนี้นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับก็หลายคนบอกว่าเฮ้ย7 Eleven มีขายหรือยังครับผมมีหรือยังครับพี่อะไรเงี้ยก็จะเริ่มวางจำหน่ายนะครับในวันที่24มีนาคมเป็นต้นไปนะครับที่ร้าน7 Eleven ส่วนก่อนหน้านี้ตามร้านค้าทั่วไปก็น่าจะมีแล้วแหละใครที่สะดวกร้านค้าแบบไหนก็ลองไปแวะหาดูกันได้นะครับอย่างล่าสุดก็มีการแข่งขันกันไปด้วยนะเป็นการจัดแชมเปี้ยนชิพครั้งแรกก็โอ้โหมีคนไปแข่งขันเยอะมากพอสมควรแล้วก็มีของรางวัลกิจกรรมต่างๆมากมายเลยซึ่งจัดที่ร้าน TCG Nexus นะครับก็สำหรับครั้งต่อๆไปก็รอติดตามนะครับที่แฟนเพจ Thai Dinosaur King ให้ดีแล้วก็แวะมาติดตามข่าวสารได้นะครับที่ ICU Anime นะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะครับในกล่องก็จะมีเหมือนเดิมสนามนะครับแล้วก็คู่มือการเล่นอันนี้ก็ข้ามไปทีนี้ตัวหน้ากล่องนะฮะเขาจะมี2ตัวอย่างที่บอกเลยก็จะเป็นSpecial Dinosaur นะฮะธาตุลมกับธาตุพืชนั่นเองในกล่องนี้ไม่ได้มีแค่ Special Dinosaur ของ2ตัวนี้นะยังมีตัวละคร3ตัวหลักประจำกล่องนะครับใครที่เพิ่งจะมาเล่นตามเพื่อนเฮ้ยเพื่อเราเล่นแบทเซต1 2 3สตาร์ทเซตไปละทีนี้เรากลัวว่าเฮ้ยจะเอาหรือเปล่าเก็บการไม่ทันอะไรเงี้ยใครที่พลาดกล่องแรกนะครับก็ยังสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปแล้วก็เซเว่นอีเลฟน่าจะยากแล้วแหละเพราะว่าทุกเดือนจะมีการปรับเปลี่ยนของแต่ไม่ต้องกังวลไปครับสำหรับเจ้ากล่องนี้โคโรซอลทีมแบทเทิลนะครับก็จะมีไดโนเสาร์สำหรับการเล่นซึ่งเป็นการ์ดเสริมนะการ์ดหลักอาจจะต้องหาในส่วนของเบสเซต1 2 3มาเสริมกันหรือว่าจะกลับไปสตาร์เตอร์เซต01ก็ได้นะครับสตาร์เริ่มต้นก็มาดูกันว่า
ใครชอบสไตล์ไหนไม่ว่าจะเป็นลงเร็วตีสปีดแบบธาตุลมหรือจะเป็น power up แบบธาตุสายฟ้านะฮะแล้วก็สามารถใช้สกิลคอมโบในส่วนของการเล่นกับเจ้างาบุนะฮะหรือจะเป็นธาตุพืชเน้นฮิลแบบเซฟๆนะครับหรือจะเล่นทั้ง3ธาตุเลยก็ได้ก็อยู่ที่สไตล์การเล่นของแต่ละคนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันภายในกล่องบ้างว่ามันมีอะไรนะฮะอ่ะระหว่างรอก็ให้ดูตัวหน้ากล่องไปก่อนสีแบบนี้นะฮะจัดๆขออนุญาตซูมเข้าไปใกล้ๆจะได้ดูชัดเจนไม่น่าเชื่อนะผ่านมาไม่กี่เดือนนะฮะก็ออกมากันหลายกล่องมากๆเลยก่อนหน้านี้ก็จะมีเบสเซต1 2 3แล้วก็สตาร์เตอร์เซต1 4แล้วใช่มั้ยแล้วก็มาต่อด้วยเจ้า2กล่องนี้นะฮะเป็นเท่าไหร่ละ2บวก4ก็6กล่องนะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวทีนี้มาดูกันที่การได้กล่องกันบ้างครับขอแอบดูหน่อยว่าในกล่องนะฮะมีการ์ดทั้งหมดกี่ใบเขาบอกไว้ว่าการ์ดสำหรับโครโซลทีมแบทเทิลนะฮะกล่องนี้มีทั้งหมด45ใบเป็นไดโนซอร์นะครับทั้งหมด21ใบสกิลทั้งสิ้น5ใบซูเปอร์สกิล11ใบนะครับการ์ดตัวละคร3ใบก็คือ3ตัวละครหลักหน้ากล่องแล้วก็สเปเชียลไดโนซอร์5ตัวเฮ้ไม่อยากจะเชื่อเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะครับว่า5ตัวยังไงเพราะว่าสเปเชียลไดโนซอร์มันจะแยกออกเป็น2ใบก็คือใบนึงจะเป็นไดโนซอร์ไดโนเสาร์ก็คือคล้ายกันนั่นแหละไดโนเสาร์ไดโนเสาร์นะครับสำหรับลงไปในสนามก็คือมีพลังโจมตีส่วนอีกใบนึงก็คือจะเป็นล่างสำหรับในการวางทัพนั่นเองทีนี้เราดูกันยังไงดีนะไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวขออนุญาตวางทับๆกันเลยแล้วกันก็ที่หยิบออกมาเห็นก็จะมีตัวละคร3ตัวเท่มากๆเลยใครถ้าใครได้ดูสปอตโฆษณานะฮะของไทเรโนซอร์คิงก็จะมีสปอตโฆษณาประจำกล่องเนี้ยก็จะมีการ์ดตัวละคร3ตัวนะครับพร้อมบรรยายเราทีมไดโนเสาร์อย่างงี้ตามหาตามรากการนะครับไดโนเสาร์ทั่วโลกซึ่งแอนิเมชันน่าดูมากๆเลยแล้วก็ดูฟรีได้หลายช่องทางมากๆไม่ว่าจะเป็นช่องแก๊งการ์ตูนช่อง3 Family แล้วก็ช่อง Nation Channel นะฮะทีนี้ตารางเนี่ยมันจะมีอยู่ตารางการรับชมอ่ะหลายคนอาจจะรู้แหละส่วนที่ใครยังไม่รู้นะฮะด้านท้ายกล่องก็จะมีการ์ดแบบนี้ระบุมาตลอดต่อเนื่องแล้วก็มีการ์ดคูปองส่งการ์ดโปรโมนะฮะทีนี้การ์ดโปรโมเนี่ยใครนะครับที่ยังไม่ทราบวิธีการส่งหรือเพิ่งจะส่งครั้งแรกนะครับคลิปก่อนๆหน้านี้ก็มีลงให้ดูกันแล้วใครที่พลาดนะครับย้อนกลับไปดูได้สามารถดูได้ใน channel นะในส่วนของ playlist ก็จะมีแยกไปเลยสำหรับการส่งคูปองว้าวแล้วก็ใครที่มองไม่เห็นจะบอกให้นะครับว่าสำหรับการ์ดโปรโมประจำกล่องโครโซลนะครับฝั่งนี้ของทีมนี้นะครับทีมพระเอกก็จะเป็นธาตุสายฟ้านะครับให้ดูตัวกล่องโครโซลนะครับทีมแบทเทิลก็จะมีตัวละครหลัก3ตัวแล้วก็จะไปกันอย่างรวดเร็วนะฮะเริ่มมาที่ไดโนเสาร์ธาตุลมปุ๊บนี่มาแล้วเจ้า S ของเรานะฮะก็จะมีร่างที่เป็นไดโนเสาร์ร่างพิเศษ Special Dinosaur นั่นเองอันนี้ power แค่800มันก็จะมีร่างเมื่อกี้แหละที่มาทับกันก็คือเจ้าตัวหน้ากล่องว้าวเวลาใช้งานก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูเอฟเฟคกันที่คลิปถัดไปนะอันนี้เรามาดูไดโนเสาร์กันดีกว่าท้าลมนะฮะก็หลักๆก็จะเป็นการ์ดเสริมเสียมากกว่าเพราะว่าการ์ดหลักเราน่าจะมีเล่นกันแล้วนะคะในส่วนของเบสเซต1 2 3ก็จะมีส่วนเบสเซต1 2 3เนี่ยก็จะมีการแยกกล่องละ2ธาตุนะครับใครที่ทดลองซื้อมาแล้วหรือว่าซื้อมาเล่นอยู่ก็น่าจะทราบกันดีเนอะทีนี้เราก็จะได้การ์ดเสริมในส่วนของทีมบัตเทิลนะครับทั้ง3ธาตุเลยก็คุ้มมากๆเลยใครที่มีพี่น้องเพื่อนนะครับที่เล่นด้วยกันเป็นทีมอยู่แล้วเนอะก็สบายๆเล่นแบ่งกันได้เลยจัดทีมมายิ่งกล่องเนี้ยนะกล่องนี้มีทั้งหมด3ธาตุใช่ไหมซื้อมันเลยครับ3กล่องเพราะเราใส่การ์ด
ซ้ำได้อย่างละ3ใบใช่ไหมก็แบ่งไปเลยครับเด็กธาตุสายฟ้าธาตุลมแล้วก็ธาตุพืชนะฮะหรือใครจะเล่นคนเดียวก็ได้3เด็กก็จัดไปสำหรับการไปแข่งธาตุลมก็จะมีประมาณนี้นี่มาแล้วครับสเปเชียลไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ครับนะครับของเจ้ามารูมูนะฮะสาวน้อยน่ารักของเรานั่นเองก็มีร่างสเปเชียลมาแล้วใครที่รอจากกล่องที่แล้วเบสเซต3นะครับกล่องนี้ก็มาเติมเต็มให้แล้วนะอ่ะมือเสาหน้าตาประจำกล่องนี้กันบ้างสำหรับธาตุพืชธาตุพืชก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งธาตุนะฮะที่ช่วยเสริมในเรื่องของพลังชีวิตนะฮะได้โอเคมากๆเพราะว่าถ้าสมมติเราไปเจออย่างธาตุดินอย่างเงี้ยเขาก็จะจิกกัดนะครับตอดไลท์เราไปเรื่อยๆทีละตุบตุบตุบบวกไลท์หักไลท์เราไปนะครับเราก็ต้องใช้ธาตุพืชนะครับในการเติมไลท์นั่นเองแต่ถ้าสมมติเราไม่อยากเติมไลท์เราอยากบวกอยากไฟนะครับก็นี่มาดูกันเจ้าที่ธาตุสายฟ้านะครับริวตะคุงกับเจ้างาบุนะฮะตรงนี้ก็จะมีสเปเชียลไดโนเสาร์อีกใบหนึ่งโผล่มาแล้วดังนั้นกล่องนี้ก็จะมีสเปเชียลไดโนเสาร์ทั้งหมด5ใบก็คือร่างปกติที่สามารถลงได้3ตัวแล้วก็ร่างที่สำหรับไว้เทิร์นทับอุ่นสนามนะฮะอีก2ใบสำหรับสเปเชียลไดโนเสาร์อ่ะธาตุสายฟ้ามาดูกันบ้างเอฟเฟคนะฮะค่อนข้างโอเคเลยสำหรับสายฟ้าไม่ได้แบบว่าทะลุทะลวงไส้บวกพลังโจมตีเหมือนธาตุไฟนะฮะแต่ขณะเดียวกันก็ยังสามารถทำเกมได้ดีแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเด็กนะครับที่น่ากลัวสำหรับธาตุสายฟ้าเนี่ยก็เรียกได้ว่าดูกันไลท์ๆนะครับดูเป็นคร่าวๆไปก่อนหมดละมอนสเตอร์ธาตุไม่ใช่มอนสเตอร์ไดโนเสาร์นะครับสำหรับธาตุสายฟ้าทีนี้ก็จะมีสกิลการนะครับประจำธาตุนี่ก็เป็นซูเปอร์สกิลนะครับธาตุพืชใช้กับธาตุพืชได้แล้วก็จะมีพวกการ์ดบางใบนะครับที่ปรากฏในส่วนของเบสเซต3ที่มีการพิมพ์ผิดเนอะอย่างการพิมพ์ว่าซูเปอร์มูฟอะไรเงี้ยก็จะมีการแก้การนะครับแถมมาในกล่องนี้เลยใครนะครับที่สงสัยว่าโอ๊ยทำไมการ์ดชื่อผิดอะไรเงี้ยเล่นได้แข่งได้ไหมอะไรเงี้ยก็สำหรับกล่องนี้นะครับก็จะมีการ์ดแก้มาให้แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิลที่ซัพพอร์ตธาตุแล้วก็พาวเวอร์นะครับหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยทำไมบวก300หรือบวก500บวก300หรือบวก700อะไรเงี้ยก็ดูที่ข้อกำหนดอย่าลืมนะครับถ้าเราเล่นเป็นธาตุเน้นเฉพาะธาตุอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะโคกันมากเลยโดยรวมนะครับของกล่องโคโรซอลนะครับก็คือแบ่งออกเป็น3ส่วนนั่นแหละเป็นส่วนของการซัพพอร์ตทีมธาตุสายฟ้าธาตุพืชแล้วก็ธาตุลมนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับกล่องนี้ก็พรีวิวกันให้ดูว่ามีธาตุอะไรบ้างมีหน้าตาการ์ดอะไรบ้างนะครับใครที่อยากดูว่าเฮ้ยเมื่อกี้การ์ดอะไรบ้างนะครับสามารถเพย์สต็อปดูย้อนกลับไปดูได้นะครับว่ามีการ์ดอะไรบ้างแล้วก็ฝากเอาไว้ในกายเธอไม่ใช่ฝากเอาไว้อีกส่วนนึงก็คือแนะนำให้ทุกคนเล่นการ์ดแทนนะครับเพราะว่าราคากล่องนึงก็ไม่กี่บาทเองแล้วก็สามารถใช้แข่งได้นะครับล่าสุดก็เพิ่งมีแข่งกันไปที่ร้าน TCG Nexus นะครับก็มีของรางวัลต่างๆมากมายเลยก็ดีใจที่ในช่วงกี่เดือนล่ะ 2-3 เดือนเนี้ยที่ผ่านมาก็หลังปีใหม่มาเนี่ยแล้วก็มีน้องๆหลายคนเพิ่มจำนวนในการเล่นในส่วนของไทโนเสาร์คิงมากขึ้นนะครับก็ยินดีต้อนรับเลยสู่โลกไดโนเสาร์นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมการ์ตูนนะครับฟรีๆเลยนะครับทั้งช่องแคนการ์ตูนทั้งช่อง3Familyแล้วก็ช่อง Nation Channel ทีนี้ช่องทำการรับชมนะครับสำหรับการรีวิวการ์ดแบบนี้ก็เช่นเคยในส่วนของ ICU Anime ฝากไว้ด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าแวะเข้ามาคุยกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะเราจะมาดูในส่วนของการ์ดตัวละครนะครับประจำกล่องนี้นะครับอย่าพลาดเลยเด็ดขาดนะฮะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันแล้วก็อย่าลืมแวะเข้าไปทักทายกันในเพจนะพยายามจะมีเกมมาให้เล่นเสมอจะอาจจะติดธุระนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับส่วนใครที่ได้ของรางวัลแล้วนะจากกิจกรรมรอบที่แล้วก็อย่าลืมมาแบ่งมาบอกกันบ้างนะจะได้ส่งให้ใหม่นะฮะสำหรับ
ผู้โชคดีท่านต่อๆไปทีนี้3ตัวละครนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอดใจรอกันนิดเดียวนะจ๊ะอย่าเพิ่งหนีหายกันไปไหนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe กันไว้ด้วยล่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปและอีกหนึ่งช่องทางนะครับ Facebook ครับเสิร์ชได้เลยหาคำว่า ICU Anime เข้าไปทักทาย Say Hi กันบ้างนะครับสวัสดีครับ